เป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยประชุมวิสามัญนะครับสมัยแรกครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2567วันพุธที่19มิถุนายน2567นะครับขอเชิญเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรรายงานจำนวนสมาชิกที่มาประชุมสภาแจ้งต่อที่ประชุมทราบเรื่องแรกท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือขอลาประชุมสภาผู้แทนราษฎรในช่วงเวลา 10:00 นถึง 11:30 นและได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านจักรพันธ์ผิวงามปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าวตั้งในคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎรจำนวนทั้งหมด7ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการดำเนินการตามยติของเพื่อนสมาชิกครับผลการดำเนินการตามยติของท่านวิพุฒิศิลป์ครับเรื่องที่3รายงานผลการปล่อยกูควันสมาชิกสภาแค่ได้อภิปรายในประเด็นเรื่องความเป็นผู้มีใจตรงนี้แต่ที่ทางผู้แทนกรุงเทพมหานครได้ต่อมาเนี่ยผมได้อ่านเอกสารผมกังวลมากที่จะดับเพลิงไอ้เรื่องรถไฟฟ้าทีวีสาครนะครับเขาบอกว่าเพื่อจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการประจนเหตุและปทม.ยังไม่มีความพร้อมท่านประธานที่20วันพุธที่20กันยายน2566เวลา 15:00 นด้านกฎหมายด้านมาตรฐานความปลอดภัยรถดับเพลิงรถทีวีไหม้ไปหลายคัน 2.3 กำลังดำเนินการกำหนดมาตรการความปลอดภัยสำหรับด้านกฎหมายด้านมาตรฐานความปลอดภัยและประเชิญเหตุน่าจะเป็นอย่างนี้นะรถทีวีน่ากลัวมากเชิญฝ่ายสดครับไงอ่ะท่านประธานโทรหาใครเครื่องไม้เครื่องมือว่ามันอยู่ๆมันก็รกอยู่ข้างในถ้าเราเป็นเจ้าของรถเราทำไงอ่ะอันนี้หนึ่งคือภาพหนึ่งนะเสียงภาพที่สองนะครับท่านประธานไฟไหม้เราได้ใช้ในวัตถุประสงค์ที่คนที่สิบมองออกท่านจักรนันแสดงมองออกนะเห็นไหมนะไหม้อย่างนี้ที่จะต้องคอยติดตามในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนไฟไหม้นะท่านแต่ก็นี่ต้องการนันทาวสาไอท่านอาจจะมีประสบการณ์นี่คือข้อสำคัญนะเรามีเพียงความพร้อมในขนาดไหนเรื่องนี้ก็ต้องตอบให้ชัดเจนเพราะสิ่งที่เป็นห่วงเป็นใยในขนาดนี้เนี่ยล้าน 100,000ครับล้าน 100,000ที่ไม่มีการซ่อมนี่คือปัญหาที่เรากรุงเทพมหานครช่วยนะครับสื่อไม่ประโคมข่าวนี่ก็เท่ากับต้องฟัก100,000เหลืออีก 3-4 แสนเนี่ยเจ้าของรถจ่ายเองครับใช่ไหมครับว่าถ้าต้องเรียนรัดดูให้ดีเพื่อเรียนจริงดูจริงของจริงแก้ไขจริงนั่นคือต่างหากที่มันจะลำบากเขียนเป็นรายลักษณ์อักษรแล้วก็อ่านแล้วคือสิ่งที่ผมอยากจะถามท่านประธานในผู้หลักผู้ใหญ่มาก่อนว่ามีเตรียมความพร้อมอย่างไรมีคุณสุนทรกระทู้ยตินี้เป็นของท่านกิติพงศ์นะท่านครับก็ยตินี้ครับได้อภิปรายไปเมื่อสมัยที่แล้วแต่เวลาครับมันก็พิสูจน์มาแล้วนะครับว่าด้วยมาตรฐานที่ทางหน่วยงานรัฐกำหนดขึ้นนะครับว่าที่เห็นมีไหมครับมีครับสารพิษที่เกิดขึ้นมาจากเผาไหม้พวกโฟมหรือสิ่งต่างๆเหล่านี้อันนั้นแค่โฟมและเช่นเป็นแบตเตอรี่ EV นะครับต่างๆกรณีรถ EV ซึ่งเดี๋ยวขอเสริมนิดหน่อยแต่ว่ากลับมาเรื่องประเด็นที่สองก่อนคือรถ EV ครับซึ่งทั้งสองครั้งหลังนี้ถ้าถามผมนะครับเวลาพร้อมเจ้าหน้าที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแค่เรื่องสตพ.ของสำนักดับเพลิงหรืออะไรมันจะทันและเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของ EV ในประเทศเราไหมงานรถสันดาปที่ปิดไปก็เพราะว่าต้านทานกระแสและอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องไฟลุกโดยตรงที่แผ่นเหล็กแปะอยู่ใต้ท้องรถพอไม่มีแผ่นเหล็กติดอยู่ใต้ท้องรถนะครับเขาไม่กล้าลงครับเขาไม่กล้าลุยน้ำก็ลงน้ำลงไปนี่ฉะนั้นครับอย่างที่พูดไปโอกาสเสี่ยงมันจะสูงขึ้นครับ
ถึงแม้ไม่เกี่ยวข้องกับยติด้วยตรงหวังว่าท่านประธานคงไม่ตัดไมค์ผมในศูนย์การค้าเก่าเขาบอกว่ารับที่จอดรถได้ถึง3จอดทั้งตึกนั้นน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมาคือ 1.5 ล้านกิโลกรัมเพราะยิ่งกระแสโซเชียลแรงครับเวลารถขยะไปเก็บไม่ได้ทุกไม้ของเนี่ยจะพูดถึงเราไปต้านกระแสสังคมไม่ได้นะครับวันนี้เราคงไม่ได้มาพูดถึงแล้วเจ้าหน้าที่เราอุปกรณ์ไม่เพียงพอสารเคมีที่เกิดขึ้นมาจากน้ำเสียก็มีเพื่อนสมาชิกนะครับเดี๋ยวจะให้ครับท่านกิติพงศ์วรภูมิพันธ์เลเชอร์ฝ่ายบริหารครับนะครับแต่เรื่องรายละเอียดนะครับผมไม่ทราบนะครับผมจะขออนุญาตว่าให้สำนักป้องกันไปส่งมาให้สภากรุงเทพมหานครเนี่ยได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับก็ในฐานะนะครับฝ่ายบริหารคนหนึ่งท่านก็กรุณาได้ชี้แจงเพื่อสิ่งสำคัญที่สุดคือรอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำกับดูแลวันนี้ทำไมถึงไม่มานี่คือสิ่งที่นะครับไม่ให้เกียรติสภาวันเปิดสภาท่านประธานได้ทำหนังสือผู้บริหารได้รับทราบทั้งหมดไหมครับแล้วรู้ว่าวันนี้เนี่ยครับรถ EV มันกำลังฮอตท่านก็มาตอบท่านต้องมาชี้แจงพอได้ตอบมาท่านจะถามไงจะได้ตอบพร้อมกันหมดแล้วแต่ท่านประธานครับขออนุญาตอย่างนี้ครับลาแล้วนะครับนะครับเป็นส่วนของการลานะครับเข้าที่ขออนุญาตท่านประธานคือวันนี้เราไม่ได้คำตอบจากการชี้แจงนอกเหนือจากเอกสารที่108/2566ลงวันที่10พฤษภาคมในคณะทำงานได้จัดทำร่างนะครับคณะกรรมการกรณีเกิดเพลิงไหม้เนี่ยรถท่านผู้ในการสำนักป้องกันไฟเนี่ยกำลังจะมานะครับถ้าจะรอสักครู่หนึ่งนะครับคุณครับท่านรอผู้ว่าเนี่ยทำเวลาท่านผู้ว่าราชการของเทพมังกรขอบคุณนะครับครับท่านสุชาติครับท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้มีเกียรติครับถ้าถามมาจากรอผู้ว่ามาจากกรุงเทพมังกรก็คือรอกระดับกรุงเทพมหานครครับที่ประหลัดก่อนประหลัดก่อนผมลืมไปผมข้ามประหลัดไปแต่ความพร้อมที่จะรองรับอันนี้ในส่วนตัวของหมอคิดว่ายังไม่ได้พร้อมมากนักต้องยอมรับค่ะการศึกษาและการเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องมีการจัดทำที่จะของงบประมาณมาแต่ยังไม่ได้รับการดำเนินการท่านรองประหลัดกำลังสอบถามอยู่แต่หมอขออนุญาตนำเรียนข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในปีนี้เราจะมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุสำหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะโดยมีอุบัติเหตุจากรถ EV ภายใต้อาคารจอดรถและทำให้เกิดประเด็นที่เกี่ยวเนื่องนะคะซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกับพวกเราจะได้เรียนรู้และได้มีส่วนฝึกซ้อมด้วยนั้นในส่วนนี้ก็ขอเรียนว่าเราให้ความสำคัญค่ะในส่วนของคณะกรรมการขออนุญาตให้ทางท่านรองสุภกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ชี้แจงเพิ่มเติมนะคะในส่วนที่เหลือจะขออนุญาตถ้าท่านพอสบพมาเองก็ให้ท่านชี้แจงเองแต่ถ้าในส่วนที่ยังไม่พร้อมขออนุญาตรายงานเป็นรายลักษณ์อักษรค่ะกรุงเทพมหานครกับสำนักงานสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขออนุญาตเรียนนะครับเรื่องกรรมการป้องกันอาสาภัยที่มีองค์ประกอบนะครับมีท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับปลัดกรุงเทพมหานครรองปลัดกรุงเทพมหานครที่กำกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับและก็หน่วยงานระดับสำนักของกรุงเทพมหานครก็จะมีสำนักเทศกิจฐานที่จริงที่การทางอิสระรัฐและอาคารจอดรถใต้อาคารอารวาสแห่งนี้นะครับซึ่งจะเป็นการซ้อมปฏิบัติจริงทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการนะครับในซ้อมบนโต๊ะจะ3ครั้งมาถึงตรงนี้ระยะเวลา8ถึง9เดือนแล้วท่านเห็นไหมครับว่าความพร้อมของกรุงเทพมหานครไม่มีเลยถ้าการของงบประมาณมาเนี่ยที่แจ้งผลของความจำเป็นในการใช้รถทีวีไม่ได้ไม่เกียร์ประมาณว่าความปลอดภัยในชีวิตบางคนก็คิดว่าใช้สันดาปได้ดีแต่ใช้สันดาปเนี่ยเนื่องจากว่ารถทีวีจะเป็น
็นภัยใหม่ที่เข้ามานะครับแล้วก็เกิดเหตุแล้วไฟที่ลุกไหม้เนี่ยเป็นเชื้อไฟที่จะรุนแรงก็มีการศึกษาดูของทางจากของทางท่านนะครับท่านสมาชิกที่มาอภิปรายให้ข้อมูลในเรื่องของทางนวัตกรรมของทางอเมริกาทางยุโรปนะครับที่ใช้ผ้าคลุมดับเพลิงในการคลุมรถนะครับในการทำให้การติดต่อลูกหลานนะครับแล้วก็ใช้น้ำประมาณในปี68มาครับท่านให้กับสถานีดับเพลิงทุกสถานีนะครับที่สถานีหลักสถานีหลักแล้วรวมสถานีย่อย48สถานีนะครับก็การทำพร้อมกับสถานีทางน้ำด้วยเนี่ยก็ทำมาขอมา49ชุดนะครับเป็นภาพคูณดับเพลิงขนาด8คูณ6เมตรครับนี่คือความล่าช้าของสำนักป้องกันบรรเทาสาภัยครับจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นะครับเราก็เตรียมการของเราในเรื่องสมาชิกสภากรุงเทพบางท่านยังใช้รถอีกอยู่ๆเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาต้องเตรียมความพร้อมสำหรับอยู่ในรถก่อนเพื่อเกิดเหตุเพื่อไม่ความรถจะมาเนี่ยใช้ระยะเวลาไม่หมดแล้วท้ายที่สุดเราบนก่อนรถอยู่นะครับนั่นแหละก่อนซากรถที่ครับจริงแล้วสะพานเนี่ยมันมีทั้งของเอกชนก็มีทั้งไปก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตก็มีนะครับแล้วก็เป็นของสาธารณะที่เรานะครับว่าสิ่งไหนหรือสะพานตัวไหนที่เราสามารถเข้าไปดำเนินการได้เพราะถ้าเป็นสภาในเครือชนเนี่ยถอนออกไปนะครับกระบวนการที่ถอนก็อยู่ที่เขตดำเนินการรับฟังไปที่เขตแล้วเราจะต้องตั้งงบประมาณเรื่องของไฟนะครับส่วนสภาที่ชำรุดเร่งด่วนตัวเนี้ยถ้าสำนักงานทหารได้รับแจ้งจากสำนักงานเขตหรือสำนักงานเขตเองจะไปซ่อมเองก็ย่อมได้ครับเราจะเข้าไปดำเนินการให้ซ่อมให้ก็มีหลายสภาที่สำนักงานทหารไปตามหลักวิชาการก็ให้มันสามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ตามปกตินะครับเช่นอาจจะต้องมีการถ้าไหนเป็นสภาเอกชนหรือว่าไหนเป็นสภาของกทมเองไอ้ที่ดูไม่อยากเลยผมคิดว่าไม่น่าใช่ของกทมนะต้องไปดูนะครับแล้วผมว่าถ้าสปอยู่ในพื้นที่น่าจะเข้าใจรายละเอียดได้ดีผมว่านี่มาคุยได้เลยนะแล้วก็เจอตลอดอยากให้ทำอะไรบอกเลยครับอยากได้สะพานท่านแจ้งเลยครับจะเอาสะพานไหนผมว่ามาเลยเราพร้อมจะให้เรื่องต่ออีกแล้วนะผมว่าดีกว่าทำอะไรที่มันไร้สาระเอาทำสะพานจะดีเลยเพราะน่าจะทำไหนบอกเลยครับทางฝ่ายบริหารพร้อมจะดำเนินการให้แล้วเราก็เจอเลยตลอดนะก็แจ้งเลยว่าจะเอาตรงไหนมันมีปัญหาท่านอาจจะรู้ข้อมูลดีกว่าเพราะเราไม่ได้ลงอยู่ในพื้นที่เหมือนกับท่านจริงๆแล้วตอนนี้เราพร้อมจะทำให้ทุกอย่างแล้วก็ขอให้แยกกันให้ดีระหว่างสภาที่เป็นของเอกชนกับของภาครัฐอย่างสภาที่มอเตอร์ไซค์ล่อหัวเนี่ยก็เป็นสภาที่โคตรแอบมาท่าไว้ตอนถึงที่สมัยก่อนเมื่อเรามาอีกนี่ถ้าเราให้ดื้อเลยได้ก็จะท่านจะโดนด่ารอบนึงว่าเขาเคยสร้างอยู่แล้วก็มาดื้อออกท่านนี้ก็ต้องหาจุดสมดุลนะผมว่าสุดท้ายเราต้องทำงานร่วมกันนะท่านโดนด่าผมก็โดนด่าเหมือนกันถูกไหมครับผมว่าตรงนี้คือจุดที่ต้องมาทำงานร่วมกันแล้วเราต้องการเอาไปใช้อย่างมีประโยชน์ในสิ่งที่จำเป็นโดยเฉพาะที่เราเน้นว่าแต่ละเขตต้องการโครงการอะไรที่จะเป็นที่ดินสิ่งปลูกสร้างบอกเลยทางจังหวัดไปหาพร้อมผมพร้อมยินดีรับฟังผู้โครงการแล้วเราจะดำเนินการนะครับขอบคุณครับจากเขตลำต่อหนึ่งขึ้นสไลด์ภาพไม้สะพานไม้เขตไม่ได้ไปสำรวจนะครับมันจะสำรวจไม่ทั่วถึงอันนี้จะเป็นอย่างไรนะประเด็นก็คือผมอยากให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านใดครับให้สั่งการให้สำนักงานเขตได้เร่งดำเนินการเรื่องของงบประมาณในการปรับปรุงผมว่าเป็นเรื่องที่ดีให้เอกชนที่ปรับปรุงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราประสานได้แต่ตรงที่เป็นที่สาธารณะครับเป็นที่สาธารณะนะครับก็เรียนให้ทราบว่าขออนุญาตถามที่ประชุมครับมีเพื่อนสมาชิกมองนาฬิกาเที่ยงแล้วท่านจะให้ดำเนินการต่อหรือจะพักท่านจะใช้เหตุผลอยู่ที่ท่านนะครับท่านจะบอกพักหรือท่านท่านไม่ต้องการใครครับท่านประธานครับท่านยังเราจะพักอีกชั่วโมงก็บอกเลยครับท่านประธานครับขออนุญาตครับ